ปัญหาโรคโควิด19ระบาดในอินเดียยังคงลุกลามไปทั่วประเทศและพบผู้ป่วยใหม่หลัก 300,000 คนทุกวันโดยเมื่อ11พฤษภาคม2564มีผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 329,942 คนรวมยอดผู้ป่วยทั้งหมด 22,992,517 คนยังรักษาตัวอยู่ 3,715,221 คนและเสียชีวิต 249,992 รายชาวบ้านจำนวนมากต้องดิ้นรนหาเตียงในโรงพยาบาลถังออกซิเจนและยารักษาอาการป่วยขณะที่ชาปนสถานก็มีศพผู้เสียชีวิตล้นจนต้องเผากลางแจ้งถึงกระนั้นก็ยังมีบางกลุ่มที่เชื่อในการรักษานอกตำราอย่างเช่นพลเมืองในรัฐคุชราชกลุ่มนี้พวกเขาเชื่อว่าการได้เข้าไปในคอกวัวนำมูลและปัสสาวะของวัวมาพอกตัวสัปดาห์ละครั้งจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันจากโรคโควิด-19 หรือแม้กระทั่งทำให้หายจากโรคนี้ได้โดยวัวตามศาสนาฮินดูถือเป็นพาหนะของพระศิวะจึงมีการนำมูลมาใช้ทั้งทำความสะอาดบ้านและในพิธีกรรมซึ่งเชื่อว่าสามารถรักษาความเจ็บป่วยและฆ่าเชื้อโรคได้แต่วิธีการนี้ก็ดูจะไม่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์สักเท่าไหร่นักเมื่อทางประธานสมาคมแพทย์ได้ออกมาชี้ว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่ามูลหรือปัสสาวะของวัวสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ได้จึงเป็นเรื่องของความเชื่อล้วนๆและการนำเอามาพอกตัวหรือบริโภคอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรืออาจทำให้เชื้อโรคอื่นๆแพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนได้นอกจากนี้การรวมกลุ่มคนมากๆเพื่อทำกิจกรรมก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสอีกทางหนึ่งด้วย